ษากันมากกว่าปกติก็อยากจะปล่อยให้มันแสดงคุณค่าตัวของมันเองให้มากที่สุดโดยที่เราเป็นผู้ควบคุมคอมโพสิชันบางจังหวะมันให้อิสระมันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากเหมือนรูปดอกบัวในใจกันที่เกิดจากการร่างภาพด้วยดินสอเพียงเล็กน้อยและลงสีน้ำตามความถนัดเป็นฝีมือแสดงผลงานสดๆของศิลปินปรีชาเถาทองที่หาชมได้ไม่ง่ายนักซึ่งปรีชาเองยังนำโปสการ์ดตัวอย่างผลงานชุดสุวรรณภูมิที่เพิ่งจัดแสดงที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมาให้ชมกันโดยบอกว่าพิษเศรษฐกิจส่งผลต่อศิลปินโดยตรงแต่ความตั้งใจและเป็นตัวตนมากที่สุดยังช่วยให้ภาพศิลปินไทยขายได้ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่นะเศรษฐกิจมันแย่มันไปทั่วก็ผมขายได้คนเดียว2ชิ้นคนอื่นขายไม่ได้เลยผมก็ลดราคาลงมานะก็เพื่อให้คนญี่ปุ่นก็ได้สะสมงานเราภายในงานยังมีภาพสีน้ำของศิลปินกว่า100คนที่ส่งมาร่วมประมูลเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้โครงการครูเยาวชนนักพัฒนาผู้สนใจสามารถชมภาพวาดได้ในงานมหกรรมสีน้ำชั้น3 Art Square Seacon Square ระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง22กรกฎาคมนี้แต่สำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ศิลปะวาดภาพด้วยสีน้ำสามารถเข้าฝึกอบรมได้ฟรีทุกวันอาทิตย์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ที่ชั้น3โซน Art Square บทเพลงนะคะนอกจากจะมอบความบันเทิงแล้วค่ะมีหลายครั้งที่ถูกนำมาเป็นสื่อกลางในการสานความสัมพันธ์อย่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนนะคะก็มีโอกาสได้มาพบปะกันในงานอาเซียนบวก3 Concert for the King ค่ะจากก้อนดินบทเพลงไทยที่ถูกนำมาขับร้องใหม่โดยศิลปิน10ประเทศในแถบอาเซียนได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามอาจฟังไม่คุ้นหูเท่าไรนักเพราะสำเนียงของภาษาที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติแต่ทุกคนล้วนตั้งใจและฝึกหัดมาเป็นอย่างดีเพื่อมาร่วมขับร้องสานสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาภิเษกในงานอาเซียนบวก3 Concert for the King ลีกัวเซิงบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการร้องเพลงไทยซึ่งเธอใช้เวลาฝึกฝนถึง2เดือนและรู้สึกว่าเป็นบทเพลงที่ร้องยากเพราะต้องออกเสียงให้ชัดเจนแต่เธอก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะร่วมร้องในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้อาเซียนบวก3 Concert for the King เป็นคอนเสิร์ตที่ศิลปินแต่ละประเทศได้คัดเลือกนำบทเพลงที่โด่งดังและมีชื่อเสียงของตัวเองมาขับร้องเพื่อถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติรวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเพื่อนบ้านแถบอาเซียนด้วยกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์แล้วค่ะเรามีอีกหนึ่งสีสันมาฝากกันนะคะนั่นก็คือของที่ระลึกค่ะที่มีผู้คนจำนวนมากนั้นไปร่วมงานแล้วก็เลือกซื้อมาเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะรถและผู้คนมากมายเป็นภาพที่เห็นอยู่บ่อยครั้งเมื่อถึงช่วงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารในย่านนั้นแน่นไปด้วยผู้คนนับเป็นช่วงเวลาของการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองคานส์ให้คึกคักอีกครั้งในช่วงใกล้ฤดูร้อนเช่นเดียวกับร้านขายของที่ระลึกที่ถือเป็นสีสันที่ขาดไม่ได้ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และทำให้ผู้ที่ได้ไปเยี่ยมเยียนเทศกาลครั้งใหญ่ได้ซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือกลับบ้านมาเดินดูของแพงมากเลยอันนี้อยากได้เนี่ยคือละ 2,000 โมอะไรเงี้ยแต่สวยอ่ะก็กำลังเดินอยู่ว่ามีอะไรที่จะเก็บกลับไปเป็นที่ระลึกบ้างอ่ะครับสินค้าบางชิ้นมีราคาสูงถึง40ยูโรหรือประมาณเกือบ 2,000 บาทส่วนสินค้าที่มีราคาต่ำสุดคือโปสการ์ด1ยูโรนอกจากนี้ยังมีให้เลือกทั้งดินสอสมุดพวงกุญแจแก้วน้ำกระเป๋าหมวกตุ๊กตาหมีและเสื้อยืดสีสันต่างๆ
ในร้านแห่งนี้นะคะก็จะมีของที่ระลึกของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มากมายทีเดียวค่ะแต่ว่าสินค้าที่ขายดีมากที่สุดนั้นก็เห็นจะเป็นเสื้อยืดค่ะซึ่งเป็นเสื้อยืดที่มีลายของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่62ซึ่งจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวค่ะราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ27ยูโรหรือประมาณ 1,200 กว่าบาทนั่นเองค่ะโลโก้ก้านใบของปาล์มที่ปรากฏบนของที่ระลึกและทุกหนทุกแห่งในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของรางวัลปาล์มทองคำตั้งแต่ปี2498และยังคงเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่เป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้พิมนาราอรุณโนทีวีไทยรายงานจากประเทศฝรั่งเศสอีกไม่นานเกินรอนะคะก็คงจะทราบว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่จะคว้ารางวัลปาล์มทองคำในปีนี้ไปค่ะซึ่งไทยบันเทิงก็จะนำมาเสนอให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง 2-3 วันนี้ติดตามได้ในพยากรณ์อากาศครับสวัสดีค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนตกชุกในระยะนี้ค่ะเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากน่านสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิระหว่าง 25-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน60%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยใกล้ฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรพายุดีเพรสชันที่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางนั้นมุ่งหน้าไปยังทิศเหนืออย่างช้าๆนะคะคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศบังคลาเทศในวันที่ 25-26 พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็จะส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันนั้นมีกำลังแรงขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือช่วงนี้เรือเล็กนั้นควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำทีวีไทยประจำวันนี้ครับทีมงานข่าวทุกคนคุณจิรชาตาผมวรชุนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ